วัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่1บาทก็ซื้อของได้เป็นการที่พี่อั้นจะมารีวิวกับของราคา1บาทที่พี่อั้นซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะว่าเป็นยังไงบ้างกับวันนี้นะครับกับปากการาคา1บาทนะจ๊ะก็นี่จ้ะมีอันแบบพึบนะครับนี่นะครับด้ามด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามันก็จะมีแบบกดนะครับกับมีแบบด้ามนะครับก็ตัวนี้ก็ปึ๊บนะครับก็อย่าทำหายนะครับปากกาเงี้ยจะมีข้อเสียอย่างนึงนะคือว่าบางทีเราลืมใส่เงี้ยแล้วมันก็จะหายนะครับคราวนี้นะครับนี่เดี๋ยวพี่ให้ดูจ้ะตึ๊ดๆนี่เห็นมั้ยครับมันก็ถามว่าเขียนได้ไหมมันก็เขียนได้นะครับแต่นะครับมันก็จะมีขนาดหัวใหญ่กับหัวเล็กนะครับพี่อันใช้แบบเอาแบบหัวเล็กมานะครับนี่เส้นก็จะประมาณขนาดนี้นะครับก็ถือนะครับว่าเขียนได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่นะก็ถ้าเกิดใครชอบเป็นแบบหัวเล็กๆนะครับก็กดเลือกที่เป็นหัวเล็กๆไปนะครับแล้วก็นะครับเอามาใช้ได้นะครับขนาดพอดีกับมือเลยนะจ๊ะตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้นี่จ๊ะเห็นไหมมียางที่รองกันไว้ด้วยนะครับทำให้เขียนง่ายนะครับก็โอเคนะครับถ้าเทียบกับราคา1บาทก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวพี่อันทิ้งลิงก์ร้านให้นะจ๊ะแล้วก็ซื้อทันช่วงโปรโมชั่นราคา1บาทด้วยนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวนี้ของราคา1บาทมันตึ๊ดๆนะครับมันไปนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะจ๊ะเมื่อก่อนมันอยู่นานๆนะครับแล้วนี่ก็มีอะไรลึกจะมีแดงนะครับแล้วก็น้ำเงินแล้วก็ดำนะครับเพียงแต่ว่าเขาบังคับให้แบบอะไรนะครับถ้าจะเอา1บาทก็ต้องมาซื้อทีละด้ามนะครับก็ต้องเสียเวลานิดนึงนะจ๊ะก็โอเคครับเดี๋ยวพี่อั้นก็จะทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับแล้วก็ทยอยซื้อนะถ้าเกิดใครพี่อั้นผมอยากได้สีดำแดงน้ำเงินนะครับคุณก็ต้องทยอยซื้อทีละอันนะครับเพียงก็เนี่ยนะครับเอาสีน้ำเงินมาก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปกดใหม่นะครับเอาไปสีดำแล้วก็สีแดงมานะครับไม่ได้ครบทุกสีโอเคครับเพื่อนๆกันรีวิวคลิปนี้ไปอย่างนี้นะจ๊ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ